ในยุคที่การขายของออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในจีนเรียกได้ว่าแทบจะมีการขายของทุกอย่างเลยก็ว่าได้ตอนนี้ถึงขั้นไลฟ์สดขายถ่านหินกันแล้วล่าสุดวันที่16มิถุนายน2566มีรายงานว่ามีพนักงานของบริษัทหัวเสืออุตสาหกรรมถ่านหินได้มีการไลฟ์สดขายถ่านหินเนื่องจากถ่านหินตามท่าเรือและโรงงานไฟฟ้าแต่ระดับสูงสุดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาโดยมีการให้ข้อมูลว่าเป็นถ่านหินที่มีพลังงานอยู่ที่ 5,500 กิโลแคลอรีจากเหมืองในมณฑลซานซีประเทศจีนขายในราคาประมาณ570หยวนต่อตันกำหนดขั้นต่ำอยู่ที่30ถึง35ตันและมีการจัดส่งทางรถไฟทางด้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบนแพลตฟอร์มโตอินมีช่องที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการไลฟ์สดขายถ่านหินมากที่สุด3ช่องได้แก่ช่องหัวเสือถ่านหินช่องราคาถ่านหินรายวันกัวไห่และช่องจีชิงถ่านหินซึ่งทั้ง3ช่องมีการไลฟ์ขายของออนไลน์ในรอบ3เดือนที่ผ่านมาไปแล้วกว่า164ครั้งทั้งนี้ยังไม่มีการออกมาบอกที่ชัดเจนว่าการไลฟ์สดขายถ่านหินในลักษณะนี้สามารถทำเงินได้เท่าไหร่แต่ถือว่าได้รับความนิยมจากคนดูมากเลยทีเดียว